เชฟทองบอกเชฟกรอบไปก่อนคนแรกลงไปแล้วครับภาพจะนี่ครับเนี่ยนั่นสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายในช่อง YouTube นี่โดโดนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านของเชฟอะไรเชฟทองอู้วันนี้ตอนเย็นก็ตามที่เพื่อนๆบอกว่าวันนั้นมีคลิปปลาดุกเรียกว่าปลาดุกกรอบผัดเผ็ดแต่ว่าไม่ได้ให้เพื่อนๆ เห็นตอนทอดปลาดุกครับสวัสดีครับเชฟกรอบกับเชฟทองครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราทอดหลังบ้านเลยค่ะนี่ครับปลาดุกนี่นะคะอันนี้ปลาดุก3โลค่ะเวลาจะทอดปลาดุกนะคะแล้วก็นำปลาดุกไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะไม่ให้เขามีเมือกเลยแล้วก็เราก็จะคลุกกับแป้งมันสับปะหลังค่ะนี่นะคะแป้งเยอะไหมครับเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณกำมือ2เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงแล้วพี่กรอบใส่ไปแล้วประมาณ2กำมือค่ะ2กำมือกรอบได้ยังแป้งมันเคยเหนื่อยไหมได้แล้วแป้งประมาณนี้นะคะใช่ค่ะปลามัน3โลแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะก่อนเราจะนำมาคลุกเราต้องให้ปลาเขาเสด็จน้ำก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระเด็นค่ะเวลาทอดเพราะว่าปลาดุกเนี่ยเขาจะกระเด็นมากเลยล่ะค่ะใช่ต้องใช้ปลาหม้อปิดสมัย ผมเป็นเด็กๆอ่ะที่เคยเล่าในคลิปก่อนๆว่าผมเนี่ยก็คือลูกมือแม่ผมขายข้าวแกงเก่าเกลียดมากเลยคือปลาทอดปลาดุกนี่แหละแล้วต้องแบบเนี้ยแบบเช็ดก่อนมีอาวุธแบบเนี้ย เป็นกัปตันอเมริกันครับมีโล่แล้วเนี่ยเชฟกรอบก็มีแว่นใช่ครับถ้าใครอยากทอดก็ลองทอดดูนะคะอร่อยต้องหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้างให้เขาสะอาดนะคะความหนาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็คลุกเนี่ยค่ะคลุกแค่แป้งมันนะคะแป้งอื่นไม่ต้องใช้ค่ะใช้แป้งมันอย่างเดียวไม่ต้องปรุงค่ะไม่ต้องปรุงนะคะกระทะใบใหญ่เลยร้อนน้ำมันร้อนต้องร้อนเลยนะฮะต้องร้อนเลยถ้าไม่ร้อนไม่ได้นี่นะครับตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วกระทะใบใหญ่เลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาเสี่ยงดวงในการทอดปลาดุกโล่พร้อมไหมครับยังน้ำมันยังไม่ร้อนอ๋อร้อนน้ำมันให้ร้อนปลาดุกเขาจะทอดยากเลยเพราะว่าผมจะกระเด็นชอบกระเด็นก็ไม่ชอบทอดหรอกเมนูเนี้ยตัวใหญ่หรือตัวเล็กดีกลางดีกว่านะใหญ่มากก็ดูไม่น่าทานไหมใหญ่มากจะเลือกประมาณกลางๆนะคะเล็กมากก็ไม่น่าทานค่ะกลางก็เหมือนครับอันเนี้ยเป็นคลิปเสริมนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าคลิปก่อนหน้านี้ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดแล้วทำไมไม่ทอดให้ดูมีเทคนิคอะไรนี่วันนี้เชฟทองก็มาบอกเทคนิคแล้วที่เชฟทองไม่ให้ผมดูเพราะมันอันตรายค่ะแต่ตอนนี้ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมเสี่ยงชีวิตมาแล้ว ยิ่งทอดเยอะยิ่งกระเด็นใช่ตอนนี้เมื่อกี้เทคนิคบอกว่าต้องให้มันเสด็จน้ำเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องเสด็จน้ำเลยยิ่งไม่เสด็จน้ำเนี่ยยิ่งกระเด็นใหญ่เลยมาดูกันครับเชฟทองบอกเชฟกรอบไปก่อนคนแรกลงไปแล้วครับภาพจะนี่ครับเนี่ยนั่นเนี่ยเพื่อนๆจะดูไหมอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะดูไหมI'm not going to do that.
ที่เชฟทองไม่ลงมือเพราะเชฟกรอบมีเครื่องป้องกันมีแว่นมีแว่นป้องกันแล้วก็ไล่ผมมายืนตรงเนี้ยอาจารย์มายืนห่างคือผมว่าสถานที่อันตรายอีกแห่งเนี่ยคือในครัวนี่แหละเพราะมันมีทั้งของคมนะมีทั้งของคมของร้อนมีทั้งความลื่นนะฮะจริงๆอ่ะอาชีพในครัวเนี่ยจะอันตรายทอดไปได้ครึ่งแล้วใช่ไหมฮะทอดสักกี่รอบเนี่ยสามค่ะสามรอบนี่เลยสองต้องใส่เยอะก็ไม่ได้ต้องใส่นิดก็น้อยปกติก็จะ6โลแต่วันนี้หนูแบ่งไปทำอย่างอื่นแล้ว3โลนี่เคยกะไหมฮะว่ามันอยู่ในกระทะประมาณกี่นาทีถึงจะได้ประมาณ15นาทีอ๋อนี่ฮะเพื่อนๆก็พอลงเสร็จก็จะปิดเพราะอย่างเงี้ย15นาทีมากลับ15นาทีแล้วก็จะเปิดฝาแล้วก็กลับแล้วก็ทิ้งไว้อีกใช่ทิ้งสัก15เหมือนกันประมาณนั้นโอ้กระทะ1ครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้โหอ๋อให้มันกรอบใช่ค่ะใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าทอดนั่นธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นี่นี่ปลอดภัยกระโดดเลยครับสังเกตจากเสียงก็ได้พอมันเริ่มปุกปักแบบว่าเริ่มเสียงเบาแล้วก็จะเปิดได้นี่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังโมโหอยู่เชฟเชฟเอาสับผมไปละกำลังโมโหมีเสียงไหมครับได้FC Dodo พาเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมฮะเออตลอดขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณพี่มากครับเย็นนี้ทานอะไรครับเนี่ยเออครับระหว่างรอทอดปลาดุกครับ FC มาเยี่ยมเชฟทองจะมาซื้อค่ะประจำค่ะประจำจะมาซื้อก็ต้องมาหาเชฟทองก่อนขายไข่ต่อครับไข่ที่นี่ก็ขายถูกไหมครับเนี่ยราคาถูกใช่ไหมฮะก็ประมาณค่ะซื้อมาทำกับข้าวด้วยขายด้วยนะครับวันนี้พี่โดโด้ก็มาเป็นกำลังใจครับเพิ่งเลิกงานกันมานี่ประมาณใกล้ๆ5โมงวันนี้โดกินอะไรดีกินอะไรร้านป้าลุนีดีเดี๋ยวกินซุปนะเดี๋ยวพ่อซื้อซุปไปเอาไหมซื้อซุปไก่ไปแล้วคะเมื่อเดี๋ยวเย็นนี้ครับเมื่อเช้าไม่ได้ซื้อซุป5นาทีนี่ตอนนี้มันไม่โมโหแล้วอุ้ยพูดไม่ขาดคำพูดไม่ขาดคำเนี่ยครับประมาณนี้ทางก่อนนี่พอกลับนี่กลับครั้งที่1แต่ว่ามันก็เหลืองเกือบทั่วแล้วนะใช่ๆอันนี้ให้มันกรอบกลับอีกด้านนึงก็เดี๋ยวที่นี่ตักขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้ก็ให้กรอบก็หน้าก็เป็นแผลเป็นด่างเลยนะคะจ๊ะเมื่อก่อนเนี้ยเนาะนี่ยังเป็นอยู่เลยนี่มีแต่น้ำมันกระดูกเพราะเมนูเนี้ยแหละเพราะนั้นเมนูเนี้ยต้องขายแพงหน่อยนะเนี่ยขาย3-5ตัก3-5สาวๆทำเมนูนี้เสียโฉมแน่ใช่ตอนมาใหม่ๆหนูก็อ้อมสอนทำอ้อมสอนแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไม่มานั่นเองเลยให้เราทำเองเลยจ้ะให้เราทำเองเลยทีนี้แล้วถ้าเราจำมานั่นเราก็ต้องคือที่จริงพี่อ้อมเนี่ยคือเชฟใหญ่ตัวจริงนั่นแหละเชฟใหญ่ตัวจริงแล้วก็ทำก็สอนแป๊บเดียวคือเขาจะไม่มาสอนย้ำอีกเลยนะคะจ้ะจะไปงานของเขาเลยอยู่แผนกขายเขาเลยใช่หนูก็จำเอาเห็นเคยแล้วก็ทอดแต่จริงๆทุกเมนูพี่อ้อมทำเป็นหมดเป็นคนสอนหมดน้ำปลาสามรสน้ำลูกเขยแล้วก็สอนแล้วก็ไม่มาสอนซ้ำอีกนะที่เราก็จำเอานั่นแหละเชฟนั่นแหละเชฟตัวจริงเชฟใหญ่นั่นแหละเชฟใหญ่เขาไม่ทำหรอกเชฟใหญ่เขาจะมากำหนดสูตรมาเอาจะกลับรอบสองแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่โมโหแล้วมันนิ่งแล้วนิ่งแล้วนี่อย่าเพิ่งกระเด็นนะครับรออีกทีนึงเนาะเชฟกรอบมาดูแล้วว่ายังหน่อยหอมนี่นะจ๊ะหอมมีคนเคยมาขอซื้อเราเอาไปทำน้ำพริกน้ำปลาจิ้มใช่ใช่เขาไม่ยอมราดน้ำพริกนะคะคือกินอย่างเงี้ยแหละใช่กินกับข้าวกินกับข้าวร้อนร้อนอร่อยก็แล้วต้องทอดใหม่ๆน่าผมก็ทานอย่างนี้แหละน้ำปลาพริกหอมแดงซอยนะแล้วก็ใส่มะนาวบีบมะนาวสุดยอดแล้วก็อร่อยน้ำลายไหลคือน้ำลายกันอร่อยขึ้นมาร้อนๆเนี่ยกำลังกรอบใช่
แล้วข้าวร้อนๆน้ำปลาเนี่ยไม่ต้องมาเอาอะไรมาแลกช่วงหนูก็กินตอนมาใหม่ๆกินกันแล้วแต่ว่าก็อยู่นานๆ 7-8 ปีแล้วอร่อยใช่ครับมันอิ่มมันเหมือนเราทอดเห็นทุกวันนะค่ะทำทุกวันแล้วก็อยู่กับเขาทุกวันมาดูครับนี่อันนี้ใช้ได้แล้วไม่โมโหแล้วเชื่องแล้วเงียบแล้วเงียบก็โมโหแล้วครับเชียบก่อนเดี๋ยวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วค่ะนี่ที่ผมบอกนะครับน้ำปลามะนาวหอมแดงยอดเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูภาวะอันตรายอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงว่าตอนใส่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเตรียมฝาหม้อไว้เอาไว้ให้หน่อยบ้างกันบ้างไว้ก่อนฝาไม่ได้มีเดี๋ยวไม่ทันไม่ถือฝากันไว้ถือฝาไว้นะเราเบาแก๊สมาเท่าไหร่อ๋อเบาแก๊สแล้วเดี๋ยวค่อยเร่งใช่มั้ยเดี๋ยวปิดฝาแล้วค่อยเร่งใช่ดูว่าเบาแก๊สแล้วผมใกล้ใกล้มาใกล้ได้แต่ถ้าเริ่มไฟจัดไม่ไหวมันจะกระเด็นละกระเด็นพวกนี้ค่ะก็เทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆอย่างเงี้ยเบาไฟก่อนใส่ปุ๊บแล้วปิดฝาแล้วค่อยเร่งทีนี้แล้วก็เร่งเลยค่ะอาจารย์เร่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอมใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่แหละครับตอนนี้เรามาดูผลงานชิ้นรอดนะอุ้ยนี่ครับก็จะเหลืองประมาณนี้ค่ะงามใส่ภาพเลยครับนี่นะคะนี่แหละแล้วเช้าเราก็เพื่อนๆก็ไปตามดูคลิปนะฮะดูคลิปที่ผ่านมาที่เชฟทองเอาไปลงกระทะ5นาทีครับนี่เมื่อกี้เชฟกรอบบอกว่ากินอย่างเงี้ยแหละน้ำปลามะนาวบีบพริกซอยแต่แล้วแต่บางลูกค้าบางคนก็ชอบบางท่านก็ชอบแบบผมนี่แหละผมชอบนี่แหละนะคะแล้วยิ่งขึ้นมาร้อนๆนะข้าวตักมาเอาวางไป2ชิ้นเดี๋ยวตาแม่จะไปทานข้าวเย็นนี่ฮะไม่ทานไม่เป็นไรครับพูดผมพูดแย่ FC มีคนเขาบอกเนี่ยพอดูพอพี่อะไรนะพี่ผู้หญิงอ่ะคอมเมนต์มาหาผมบอกว่าพอดูเสร็จปุ๊บวิ่งไปซื้อปลาดุกเลยนี่แหละครับงั้นก็ดูประมาณนี้นะครับทางขวาผมนี่กำลังโมโหนะครับก็ขอบพระคุณครับ2ท่านที่เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตทำอาหารอร่อยๆให้เราได้รับประทานนะครับครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเนาะปีใหม่ขายใช่ไหมฮะปีใหม่ขายยังไม่หยุดค่ะเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยมาได้ครับเพราะว่าร้านอื่นๆเขาหยุดกันร้านอื่นๆเขาหยุดกันอาจจะไม่มีที่ซื้ออะไรรับประทานอร่อยๆมาร้านเจ๊อรุณีของเราขายตลอดแต่เดี๋ยวปลายเดือนแล้วก็จะไปพักผ่อนกันผมจะขอไปด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ